เทคนิคข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องไรแดงในสวนนะจ๊ะพี่วันนี้เกษตร24สวัสดีค่ะวันนี้พาพี่ๆทุกคนนะคะลูกยี่พาพี่ๆทุกคนเข้ามาที่สวนนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนช่วงนี้อยู่ในระยะเกี่ยวกับดอกออกนะคะอยู่ในระยะใบแก่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นช่วงนี้แล้วก็ควรที่จะมีการดูแลแล้วก็สังเกตก็คือปัญหาเกี่ยวกับโรคไรแดงค่ะพี่คะเนื่องจากตอนนี้ไรแดงจะระบาดข้อสังเกตตรงไหนว่าไรแดงระบาดช่วงไหนวันนี้จะอธิบายให้ฟังนะคะพี่ไรแดงส่วนมากค่ะเป็นในทุเรียนนะคะจะเกิดในช่วงระยะใบแก่ค่ะใบแก่เต็มที่เลยนะคะพี่คะอันนี้คือเกิดระยะใบแก่2ข้อสังเกตที่2ที่จะเกิดสภาวะการระบาดของไรแดงได้ก็คือสภาพอากาศค่ะพี่สภาพอากาศที่มีความร้อนชื้นนะคะพี่3ก็คือสเต็ปการระบาดของไรแดงอีกอย่างนึงก็คือจะอยู่ในระยะที่ว่ามีฝนตกแดดออกเกิดสภาวะนี้ในช่วงที่ทุเรียนใบแก่ตรงนี้จะทำให้เกิดการระบาดของไรแดงวันนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างสารที่ป้องกันการระบาดของไรแดงให้ฟังนะคะพี่สารตัวที่1นะคะก็คือสารไพริดาเบนค่ะสารตัวที่2ก็คืออะมีทาสค่ะสารตัวที่3ก็คือเฮกซีแดซอค่ะสารตัวข้างบนนะคะด้านข้างนะคะที่ขึ้นเป็นตัวอย่างนี้คือกลุ่มสารที่กำจัดยาไรแดงนะคะพี่ค่ะหากพี่ๆคนไหนชอบสาระดีๆที่ลูกยี่มอบให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเกษตร24แล้วก็กด Subscribe ห้อง YouTube ของเราเกษตร24 Channel ด้วยนะคะพี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ